นี่รู้เรื่องร้านอาหารที่เพิ่งเปิดใหม่หลังโรงเรียนหรือยังเราไปกินกันไหมพรุ่งนี้พี่ไม่มีสอนแล้วครับมีแต่พี่ก็แค่เข้าไปสั่งกันบ้านแล้วเดี๋ยวเด็กเขาก็เรียนพิเศษกันเอาเองเออพี่ช่วงนี้เขายกเลิกกฎตัดผมกันแล้วใช่ปะใช่พี่รับไม่ได้เลยนะกับการที่เขายกเลิกกฎตัดผมลองนึกดูนะนักเรียนอะไรปล่อยผมยาวฟูลุงหลังไม่เป็นระเบียบเรียนชีพทุเรศมีอะไรหรือเปล่าไม่มีครับพี่ครับเรากำลังเดินไปห้อง153ใช่ไหมครับห้อง153ที่บอกว่ามีนักเรียนผูกคอตายเพราะว่าเครียดเหรอไร้สาระฮะถ้าจะมีใครสักคนตายนะก็คงเป็นนักเรียนที่เหม็นคลองหลังโรงเรียนนั่นแหละแต่พี่ว่าเรากลับกันดีกว่านักเรียนนักเรียนหรือเปล่าคัทริยานิชาลีหรือสมหมายต้องเป็นสมหมายแน่ๆเลยสมหมายสมหมายนักเรียนออกมาเดี๋ยวนี้นะอยู่ดึกๆในห้องนี้มันผิดกฎนะคะไม่ไปครับไม่ไปครับไปด้วยกันไหมคะ